พอได้ลองกลับมาสู่อะตอมพวกรูลมล่างแบบนี้นะครับมันทำให้ผมเนี่ยย้อนกลับไปประมาณแบบ 2-3 ปีที่แล้วนะคือ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเอาจริงนะอะตอมรูลมล่างแบบนี้แม่งฮิตมากและแม่งก็อร่อยมากด้วยครับสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะนำของสุดเจ๋งนะบอกเลยว่าผมคิดว่ามันเป็นของแบบล้ำค่าเหมือนกันนะคือตอนวันนี้ที่ผมจะรีวิวนะครับมันทำให้ผมเนี่ยนึกถึงวันแบบที่เคยเล่นกล่องสมัยก่อนนะเพราะด้วยความที่นี่ครับมันเป็นรูลมแบบล่างแบบนี้นะซึ่งหาไม่ค่อยได้แล้วนะครับในตอนนี้นะแล้วก็มากับแบบไซส์มาตรฐานคือแบบไซส์24มิลแบบนี้นะครับบอกเลยว่าอะตอมตัวนี้น่าสนใจจริงๆนะครับและการโมลวดของเขาเนี่ยก็ถือว่าโมแบบค่อนข้างง่ายมากนะเพราะขาแต่ละขาเนี่ยมันแยกออกจากกันนะครับเลยแบบโมง่ายอย่างที่ผมเคยบอกครับพวกเสาแนวๆแบบเดสแลบบิดเนี้ยชอบมากเลยและทางร้านนะครับที่ส่งอะตอมตัวนี้มาให้ผมรีวิวเนี่ยเขาบอกว่าอะตอมตัวนี้ของเขาเนี่ยเขาจะโละทิ้งแล้วนะครับคือได้ของแท้ในราคาโคนอ่ะพูดกันง่ายๆแบบนี้เลยดีกว่าเนาะแต่ถึงจะราคาถูกยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องไปลองก่อนนะครับว่ามันจะคุ้มค่ากับที่เราจะซื้อหรือเปล่างั้นก่อนที่เราจะไปลองสูบกันเดี๋ยวเราไปแกะอะตอมโมคอยน์ก่อนแล้วกันนะครับและนี่คือหน้าตาของแพ็คเกจเคยอน RDA นะครับเปิดกล่องมานะครับก็จะเจออะตอม1ชิ้นครับดิฟ2ชิ้นนะครับโดยจะมีเป็นอันเทมแล้วก็เป็นเดอรินนะครับแล้วก็จะมีอะไหล่สำรองนะครับโดยจะมีเนี่ยครับไขควง3ทางนะครับจะมีน็อตโอลิงแล้วก็พิน BF นะครับและสุดท้ายนะครับจะเป็นคู่มือการใช้งานอะตอมเคยอน1ชิ้นครับโดยสีที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นสีสแตนเลสนะครับแต่จริงเหมือนมันจะมีสีดำด้วยนะแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าทางร้านที่ส่งให้ผมรีวิวเนี่ยเค้ามีสีดำด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเราดูสีเงินไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วเขาให้ดิฟขนาด810มา2ชิ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะว่าอันไหนสวยกันนะครับเนี่ยถ้าเป็นอันเทมก็จะเป็นแบบนี้นะโอ้ค่อนข้างแน่นนะครับนี่อันเทมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วถ้าเป็นเดอรินก็จะเป็นแบบนี้ครับก็สวยไม่แพ้กันนะแต่ผมว่าอันเทมมันน่าจะเข้ากว่านะครับเพราะว่าเด็กของเขาเนี่ยมันเป็นสีทองนะครับนี่เอามาใส่แบบนี้ดีกว่าไงเข้ากันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับด้านบนเนี่ยก็สามารถแกะออกมาได้แบบนี้1ชิ้นนะครับก็จะเป็นท็อปแคปนะครับแล้วแคปของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะด้านในเนี่ยก็ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เป็นรูลมแบบด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางบนกล่องก่อนนะมันจะได้แบบเห็นง่ายๆนะครับโดยเรานะครับสามารถเปิดปิดรูลมได้ที่แคปตรงนี้นะครับนี่บิดออกงี้เลยเห็นไหมพอบิดนะครับฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงก็จะปิดด้วยนะครับแล้วก็ถ้าปิดหมดนะครับอีกฝั่งก็จะปิดด้วยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันสามารถเล่นเป็นซิงเกิลคอยได้ด้วยนะครับซิงเกิลคอยก็คือฝั่งนึงมันจะมีรูลมนะครับอีกฝั่งมันก็จะปิดไว้นะครับเราก็ต้องวางเนี่ยลวดนะครับให้มันอยู่ฝั่งเดียวกับที่มันมีรูลมนะอันนี้เป็นอะตอมแบบดูแบบค่อนข้างย้อนยุคนะครับเพราะสมัยเนี้ยไม่ค่อยเห็นรูลมล่างแบบนี้แล้วนะแม่งแบบค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยลักษณะของลมเค้านะครับจะเข้าซ้ายขวาแบบนี้นะฮะคือที่ผมจำได้อะสมัยก่อนอะตอมรูลมล่างแบบนี้นะครับแม่งกลิ่นค่อนข้างดีมากนะเพราะว่ามันแบบช้อนขึ้นมาเต็มๆนะครับแล้วผมก็มักจะบอกเสมอนะว่าอะตอมที่มันแยกขาแบบนี้มันโมค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าขาแต่ละข้างเนี่ยมันแยกออกจากกันไงมันเลยโมง่ายนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยพอประกอบกลับมานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนโดมนะครับเวลาเราสูบขึ้นมาเนี่ยลมมันก็จะช้อนเข้าไปหมดเลยครับเพราะว่ามันเคิร์ฟไงมันไม่เหมือนแบบอะตอมสมัยก่อนจ๋าๆนะที่เป็นแบบหัวตัดอะพวกนั้นอะกลิ่นมันสู้สมัยใหม่แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้เขาออกแบบดีไซน์มาค่อนข้างแบบใหม่มากนะแต่ก็ไม่เคยเห็นเลยนะครับอะตอมตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปใส่ลวดกันเลยนะครับไหนๆก็ย้อนยุคกันมาขนาดนี้แล้วนะครับผมก็จะโมแบบสมัยก่อนที่เราฮินกันนะฮะก็คือแกน 3,006 รอบนะครับไม่เด็ดไม่เอามารีวิวนะครับคุ้นๆไหมเราก็จะได้ขาฝั่งนึงเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองบิดดูนะครับให้มันเนี่ยพอดีกับรูลมนะฮะไม่ยากนะครับตัวนี้ถือว่าไม่ยากเลยพอใส่ลวดเสร็จก็จะได้มาประมาณแบบนี้นะครับถือว่าโอเคนะเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวลองเบิร์นไฟดูดีกว่านะครับค่อยๆกดไฟไปนะผมเบิร์นอยู่ที่40กว่าวัตต์นะครับเริ่มมาแล้วโอเคตอนนี้ก็ถือว่าแดงเท่ากันแล้วนะครับนี่ดูได้เลยนะนี่ถ้าเราใส่แม่นๆแล้วนะครับเนี่ยพอมันวางเท่ากันอะยังไงมันก็แดงเท่ากันครับเห็นไหมแดงเท่ากันเป๊ะเลยเดี๋ยวเราไปใส่สำลีกันเลยนะครับพอเราใส่สำลีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราตัดเนี่ย
ให้มันแค่มาพอแบบแตะตรงนี้ก็พอนะครับไม่ต้องมากองนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากนะมันนิดเดียวจริงๆนะครับโดยเหมือนเขาจะใช้แคปนะครับเป็นที่รองน้ำยานะกันไม่ให้น้ำยามันไหลออกมานะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมลองวางสำลีดูนะครับรู้สึกว่ามันวางยากนะผมคับคล้ายคับคามันแบบคล้ายๆกับอะตอมซับซีโร่ตัวหนึ่งสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยวิธีเอาง่ายนะรูดขึ้นอย่างนี้ครับรูดขึ้นนะแล้วเอาแคปครอบไปเลยครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ปิดให้สนิทก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยจัดสำลีครับให้มันเข้าที่เข้าทางนะคือไม่งั้นน่ะแม่งยากเว้ยแล้วมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นไงวางง่ายกว่าเดิมเยอะนะพอเอาสำลีไปพาดอ่ะเอาเข้าจริงนะแม่งวางยากเว้ยผมก็เลยแบบแม่งไม่เวิร์กแล้วเลยลองทำเหมือนสมัยก่อนนะครับอย่างเงี้ยแม่งง่ายกว่าเยอะแล้วหลังจากนั้นนะครับขาดไม่ได้เลยเราก็ต้องหยดน้ำยานะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะใช้น้ำยาจากทางแบรนด์บางสวรรค์นะครับเป็นกลิ่นเบอร์รี่พลันท์นะฮะเราก็หยดลงไปเลยครับหยดไปที่สำลีนะฮะเนี่ยหยดลงไปที่คอยก่อนค่อยๆหยดนะเพราะว่ารูลมมันอยู่ด้านล่างคอยนะครับไม่งั้นเนี่ยน้ำยาอาจจะท่วมลงไปข้างล่างนะนี่ล่ะได้เรื่องแล้วฮะได้เรื่องแล้วฮะถือว่าโอเคมากเลยนะเหมือนย้อนวันวานนะเอาจริงแบบไม่ได้สูบรูลมล่างมาแบบ2ปีแล้วมั้งหัวหอมว่ะกลิ่นได้เรื่องเลยหลังจากนั้นเราก็ไปลองสูบกันเลยนะครับอร่อยจริงว่ะนี่ใช้ลวดแบบแค่เบอร์ 0.5 แกน 3,600 รอบนะครับยังไม่ได้ใช้พวกฟิลแคปตันหรือเอเลียนเลยนะบอกเลยนะกลิ่นเนี่ยมาดีมากนะครับเพราะผมจำได้ว่าไอ้พวกรูลมล่างแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ลวดแต่งลวดเทพเลยแค่ลวดเส้นกลมธรรมดา NI80 นี่แหละก็หวานอร่อยฉ่ำแล้วครับแม่งดีจริงเว้ยแล้วยิ่งแบบเนี่ยน้ำยาได้แบบตัวเก่าๆแบบนี้ด้วยนะกลิ่นเบอร์รี่พันเนี่ยแม่งแบบมีความหวานอมเปรี้ยวอ่ะแม่งเด็ดจริงว่ะนอกจากอะตอมยังเก่าแล้วนะครับแบรนด์น้ำยาแม่งก็ยังแบบเก่าด้วยนะเอาจริงเนี่ยเลยสมัยก่อนเลยกลิ่นชัดควันตูมแล้วถ้าถามนะครับว่าฟิวอตอมตัวนี้โล่งไหมบอกเลยนะครับว่ากลางๆนะคือเห็นรูลมแบบนี้ที่มันเปิดสูตรแบบนี้มันก็ไม่ถึงกับแบบโล่งมากนะคือด้วยเวลาลมมันโฟลครับมันจะผ่านช่วงคอยก่อนไงมันทำให้มีความแบบอั้นๆนิดนึงนะครับแต่พอสูบขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็สมูทนะและด้วยราคาที่แบบแม่งถูกจัดขนาดนี้300กว่าบาทเองมั้งผมถือว่าตัวนี้คุ้มค่าครับยังไงก็ลองไปพิจารณาเลือกซื้อดูแล้วกันนะครับและถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับหรือกดติดตามทาง channel YouTube แล้วก็ Facebook ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้เนี่ยมีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะครับมารีวิวให้กับพวกท่านได้ดูกันอีกเนาะและสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย